วันนี้เรามาเรียนเรื่องฟังก์ชันการประมาณค่าในเอลิเมนต์นะครับเอาล่ะผมเขียนก่อนเลยนะครับฟังก์ชันการประมาณค่าในเอลิเมนต์นะครับก็คือใช้ภาษาอังกฤษก่อนเลยเนาะก็คือเอลิเมนต์ interpolation functionอันนี้น่าจะเป็นคำที่ต้องเติม s ตลอดนะครับเนื่องจากว่าใน element หนึ่งเนี่ยจะมีหลายๆฟังก์ชันมีมากกว่า1นะครับมันมีมากกว่า1อยู่แล้วใน element หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นคำที่จะต้องเติม s ตลอดเวลานะครับภาษาไทยก็คือฟังก์ชันการประมาณค่าใน element ผมไม่ใช้คำว่าภายในนะเราใช้ตัดคำไปแล้วกันใช้คำว่าใน element ก็แล้วกันนะครับฟังก์ชันการประมาณค่าใน element ทีนี้เราก็เริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจาก element เส้นตรง2จุดต่อนะครับ element เส้นตรง2จุดต่อก็คือเป็น element basic ที่เราใช้มาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับปกติเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่าเส้นตรงนะครับคือตรงเนี้ยเขาจะใช้ element 2จุดต่อธรรมดานี้แต่ว่าจริงๆผมขอใช้คำว่าเส้นตรงพ่วงไปด้วยนะครับเส้นตรงเพราะว่าเดี๋ยวคงเป็น element 3จุดต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะ3จุดต่อเป็นสามเหลี่ยมไหมหรือเป็นเส้นตรงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันถ้า2จุดต่อเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับมันเป็นเส้นตรงแน่ๆแต่ว่าผมพยายามจะใส่คำว่าเส้นตรงเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลามันเป็นหลายจุดกว่านี้เดี๋ยวมันงงนะครับก็คืออะไรครับ two nodeTwo node line element อย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรครับเดี๋ยวมันจะมี three node ใช่ไหมมี four node แล้วมันก็ไปเรื่อยๆเลยตอนหลังนี่เอาถึง n node เลยนะครับเอากี่ node ก็ได้นะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันไม่มีคำว่า line กำกับเนี่ยมันจะงงไงสามโนดเป็นสามเหลี่ยมเปล่าสี่โนดเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมอะไรเงี้ยคือหรือว่ามันจะเป็นเอลิเมนต์สองมิติได้จะสื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยใช้คำว่า two node line element ไปกันก็คือเป็นเอลิเมนต์เส้นตรง2จุดต่อนะครับเดี๋ยวผมลบไอ้ตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนนะนิดนึงเอาเบื้องต้นแค่2จุดก่อนนะครับเอาเบื้องต้นแค่2จุดก่อนก็คือคุณก็จะมีเอลิเมนต์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอลิเมนต์ผมเอาเป็นบาร์เอลิเมนต์ก็แล้วกันนะครับบาร์เอลิเมนต์คุณก็มีจุดต่อที่1จุดต่อที่2นะครับแล้วคุณก็จะมีตรงนี้คือ U1 แล้วก็ตรงนี้คือ U2 หน้าที่ของคุณก็คือจะหาว่า U ตั้งแกนนะกันนี้เป็นแกน X แบบนี้นะครับแกน X อยู่นี้หน้าที่ของคุณก็คือถามหาว่า UX คืออะไรนะครับ UX คืออะไรelement นี่ยาว L นะครับ element ยาว L โอ้โหวาดรูปซะหน่อยอ่ะยาว L นะโอเค element ยาว L นะครับ element ยาว L นะครับเดี๋ยวผมจะพาหาเลยนะครับว่าไอตัว element เส้นตรง2จุดต่อเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการประมาณค่าใน element ยังไงถ้าคุณเป็น element เส้นตรง2จุดต่อก็ประมาณค่าเป็นเส้นตรงกันแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมพาเขียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยจะหาว่ามันคืออะไรสำหรับ element ที่มันมี2โนดแบบนี้นะครับคุณเคยเรียน interpolation function มาแล้วอะนะครับฟังก์ชันคุณเรียน interpolation มาแล้วการประมาณค่าใน element ตรงนี้คุณก็ต้องได้เป็นสมการเส้นตรงอยู่แล้วถ้าคุณได้เป็นสมการเส้นตรงคุณก็จะเขียนออกมาได้ว่าอะไรครับคุณก็จะเขียนออกมาได้ว่า uxเท่ากับอะไรครับผมเขียนเป็น ax บวก b ก็แล้วกันอย่างนี้ดีกว่าเป็นสมการเส้นตรงนะครับ ux เท่ากับ ax บวก b นะครับก็หน้าตามจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะ x u นะครับตรงนี้จะเป็นอะไรครับ u1 ผมว่าอย่างนี้แล้วกันนะตรงนี้เป็น u2 นะครับและตรงนี้ก็คือเป็นสมการเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับก็คือ uxเท่ากับ ax บวก b แบบนี้
นึกออกนะนึกออกนะจริงๆตรงนี้ก็คือ0ตรงนี้คือ L อ่ะโอเคแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ได้เงื่อนไขอะไรครับก็คือเงื่อนไขของคุณที่คุณใช้ในการหาค่าคงตัวนะครับเงื่อนไขที่ใช้ในการหาค่าคงตัวคือ x เท่ากับ0ได้อะไรครับ u 0อันนี้เขียนสัญลักษณ์แบบแมทเลยนะแบบคณิตศาสตร์เลยนะตรงนี้เป็น u 1ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ได้อะไรครับอ่ะ u 1เท่ากับ0คูณ x บวก bหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณก็ได้ว่า b เท่ากับ u 1นี่นะถัดมาใช้สีหนึ่งแล้วกันสีเขียวๆถัดมาก็คือ x เท่ากับ l ได้ u l เท่ากับอย่างนี้เนาะ u 2เพราะนั้นคุณก็ได้อะไรครับ u 2เท่ากับ l คูณ x บวกกับเอ้ยไม่ใช่ l คูณ x เลย a คูณ lข้างบนก็ผิดเนาะข้างบนก็ผิดก็ต้องเป็นข้างบนต้องเป็นอะไรโอ้โหเมื่อกี้ผิดพาผิดเลยเนาะพาผิดเลยเป็น a คูณ0เงี้ยนะครับบวก b นะครับ a คูณ0บวก b แบบนี้นะทีนี้ถัดมาข้างล่างข้างล่างก็จะกลายเป็นอะไรครับ a คูณ l บวกกับ b กระจายออกมาเอา b เท่ากับ u 1แทนค่านะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ u 2เท่ากับ a คูณ lบวก u 1นะครับดังนั้นออกมาได้อะไรครับออกมาได้เป็น a ก็จะเท่ากับอะไรครับ u 2ลบ u 1ส่วน l นี้นะผมมาต่อที่นี่เพราะฉะนั้นคุณก็เอาค่าตรงนี้ไปแทนค่าเอาค่า a ไอ้ค่า a ค่า b เนี่ยค่า a ค่า b ไปแทนค่าก็จะได้อะไรครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่า u x ของคุณเนี่ยเท่ากับอะไรครับ u 2ลบ u 1ส่วน lคูณกับ x นะครับแล้วก็บวกด้วย b ก็คือ u 1แบบนี้นะครับทีเนี้ยเราก็จะรวบรวมเทอมที่มันมี u 1กับ u 2เอาไว้ด้วยกันนะครับอันนี้จัดรูปใหม่นะครับรวมเทอมที่มีรวมพจน์ของ u 1กับ u 2ออกมาได้อะไรครับออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับออกมาก็จะได้เป็น u xเท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไรเท่ากับ1ลบ x ส่วน l u 1บวกกับ x ส่วน l คูณกับ u 2นะครับแล้วตรงนี้เราก็จัดฟอร์แมตเป็นอะไรครับเป็น n 1 x u 1บวกกับ n 2 x u 2แบบนี้นะเขียนแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นก็คือคุณก็จะมีฟังก์ชันการประมาณค่าใน element เนี่ย2ฟังก์ชันด้วยกันคือคุณจะเขียนแค่ nx อย่างเดียวก็ได้หรือคุณจะเขียนเป็น nx ส่วน l ก็ได้นะผมครับจริงๆถ้าผมพาคุณทำใช้ mathematica เนี่ยนะครับผมใช้ nx ส่วน l ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอะไรครับก็จะได้ว่า n 1x ส่วน l เพราะว่าเดี๋ยวเวลาคุณแทนค่ามันจะเป็น0ถึง1ซึ่งมันจะง่ายนะครับก็คือก็ไม่ต้องคิดมากก็คือ1ลบ x ส่วน l นั่นเองนะครับแล้วก็ n 2เป็นฟังก์ชันของ x ส่วน l ก็เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับ x ส่วน l นะครับสำหรับฟังก์ชันที่มันเป็นเส้นตรงแบบนี้เนี่ยผมใช้ตัวย่อเป็นนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ l เนี่ยเป็นตัวสร้างฟังก์ชันอันดับสูงๆขึ้นไปด้วยนะครับเพราะนั้นผมเขียนเป็น l 1อย่างนี้นะครับ x ส่วน lแล้วก็เขียนเป็น l 2แล้วก็ x ส่วน l เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปใช้ฟังก์ชันสร้างฟังก์ชันอันดับที่สูงขึ้นไปในกรณีที่มี3โนด4โนดไปเรื่อยๆได้นะครับสำหรับกราฟรูปกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอ้1ลบ x ส่วน l เนี่ยนะครับก็คือ1ลบ x ส่วน l เนาะก็จะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้ x ส่วน l อันนี้ก็จะเป็นเลข1เลข1นะครับค่าจะเป็นนี้เลย x ส่วน l เท่ากับ1อยู่นี้เนี่ยนะครับอันนี้คือ l 1 x ส่วน l หน้าตาเป็นแบบนี้ในขณะที่ l 2หน้าตาเป็นยังไงครับ l 2หน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่ตรงนี้เป็น1นะครับตรงนี้ก็จะเป็น1อีกตรงนี้ก็จะเป็น l 2 x ส่วน l นะครับตรงนี้คุณสามารถที่จะใช้สร้างเป็นเส้นตรงอะไรก็ได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันการประมาณค่าใน element
2ฟังก์ชันเนี้ยสร้างได้นะครับ u1 จะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ u2 เป็นเท่าไหร่ก็ได้แล้วพอคุณเอามาคูณกับเนี่ย u1 คูณกับ n1 บวกกับ u2 คูณกับ n2 มันก็จะเป็นเส้นตรงที่คุณต้องการนะครับเพียงแต่ว่าเดิมทีเนี่ยเดิมทีคุณจะคุ้นเคยกับ ax บวก b ซึ่งมันยังไม่เหมาะนะครับที่มันเหมาะที่จะใช้ใน finite element เนี่ยมันคุณจะต้องมาเปลี่ยนให้มันอยู่ในฟอร์มของเหมือนของไอเนี่ยของ Lagrange polynomial อ่ะนะครับต้องเรียกเต็มๆว่าอะไรนะ Lagrange interpolating polynomial นะครับพหุนามประมาณค่าในช่วงของ Lagrange นะครับแบบนั้นถ้าอ่านออกเสียงแบบฝรั่งเศสมันจะออกเป็นลากรองนะครับแต่ว่าเวลาเขียนหนังสือเนี่ยรู้สึกจะเขียนเป็นตามภาษาอังกฤษนะครับก็เลยเขียนเป็นลากรานช์นะครับในหนังสือที่ผมเขียนผมก็เขียนลากรานช์เหมือนกันนะครับอันนี้คุณได้คอนเซปต์สำหรับตัวเอลิเมนต์แบบ2จุดต่อแบบเบสิกที่สุดแล้วนะครับ